ฟูมิโอกิชิดะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นตัดสินใจปลดมินโนรุเทราดะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารออกจากตำแหน่งเมื่อ20พฤศจิกายน2565ภายหลังมินโนรุซึ่งเพิ่งถูกแต่งตั้งให้มาดูแลกิจการที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งและอุตสาหกรรมการสื่อสารเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาถูกนิตยสารชูกังบุนชุนออกมาแฉว่าใช้เงินทุนทางการเมืองผิดวัตถุประสงค์โดยอ้างว่ามินโนรุได้ใช้เงินราว 40,000 เยนหรือราว 1,300 บาทให้เป็นรางวัลให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น6คนในเขตการเลือกตั้งของตนเองที่จังหวัดฮิโรชิมะสำหรับสนับสนุนรณรงค์หาเสียงเมื่อเดือนตุลาคม2564ซึ่งการจ่ายเงินดังกล่าวเป็นสิ่งต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งข้าราชการนั่นจึงเกิดกระแสบีบให้มินโนรุลาออกจากพรรคเสรีประชาธิปไตยและถูกมองว่าไม่เหมาะกับการเข้ามากำกับดูแลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งทั้งนี้มินโนรุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชาวฮิโรชิมะวัย64ปีได้รับการเลือกตั้งครั้งแรกเมื่อปี2547เคยเป็นที่ปรึกษาพิเศษของผู้นำญี่ปุ่นในช่วงเดือนธันวาคม2564จนได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีในเวลาต่อมาโดยมินโนรุเข้าพบนายกรัฐมนตรีที่บ้านพักเมื่อ20พฤศจิกายนก่อนให้สัมภาษณ์อ้างว่าไม่ต้องการเป็นอุปสรรคต่อความพยายามด้านกฎหมายของรัฐบาลในระหว่างการประชุมรัฐสภาที่กำลังดำเนินอยู่ขณะที่ฟูมิโอได้ยืนยันคำสั่งปลดดังกล่าวโดยบอกว่าต้องการจัดลำดับความสำคัญในการบรรลุเป้าหมายนโยบายหลักของรัฐบาลอาทิการรวบรวมงบประมาณเพิ่มและมาตรการช่วยเหลือเหยื่อการบริจาคของกลุ่มศาสนาที่น่าสงสัยทั้งนี้มีรายงานว่าผู้นำญี่ปุ่นเตรียมตั้งทาเคอากิมาซึโมโตะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนั่งเก้าอี้แทนอย่างไรก็ตามมินโนรุกลายเป็นรัฐมนตรีคนที่3ในรัฐบาลฟูมิโอที่ถูกปลดออกจากตำแหน่งท่ามกลางคะแนนนิยมของคณะรัฐมนตรีที่ตกต่ำลงขณะที่ความเป็นผู้นำของฟูมิโอก็ถูกตั้งคำถามมากขึ้นจนเชื่อกันว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีอีกครั้งภายในสิ้นปี2565เพื่อรักษาฐานเสียงสนับสนุนจากประชาชน